เอมิลาฟาดอดีตสามีครูไพบูลย์แสงเลือดจบคดี4เดือนแล้วยังไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเลยสักบาทเดือนละ 10,000 บาทมันมากไปหรือยังไงซัดแรงเกิดมาเสียชาติมีประเด็นให้จับตามมองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเมื่อเอมิละอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเลือนเจ้าของค่ายเพลงดังได้แชร์โพสต์จากทนายเก่งที่บอกว่าลิซ่าไม่มาแน่ๆแต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืนพร้อมกับแคปชั่นซัดแรงถึงอดีตสามีดังนี้คดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2566ผ่านมา4เดือนแล้วค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละ 10,000 บาทมันมากไปหรอหรือยังไงให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้นสร้างเกิดมาเป็นพ่อคนเนาะคิดบ่ได้คักแน่ Hashtag ความรับผิดชอบไม่มี Hashtag ก็เลยเกิดมาเสียชาติงานนี้ค่ะทางด้านสาวเอมิลานเนี่ยก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าขายของหาเงินเลี้ยงลูกว่าเหนื่อยแล้วยังต้องเสียเวลาตามคดีตามเงินให้ลูกบ่นแล้วจักเถื่อทั้งที่ศาลเป็นคนสั่งแท้ๆจิตสำนึกของคำว่าพ่อคนมันหายไปกับกีบอกฮึก่อนที่ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านสาวเอมิราเนี่ยก็ได้ตอบคอมเมนต์ที่มีคนเข้ามาแนะนำว่าไม่ลองให้เขาเอาลูกไปเลี้ยงเองเลยดีไหมเขาจะได้รู้ง่ายดีสลับกันจะได้รู้ค่าใช้จ่ายโดยตอบกับคอมเมนต์นี้ไปว่าไม่ค่ะไม่แน่นอนถ้าเขาไม่รู้สึกไม่มีจิตสำนึกมันมีทางออกที่ดีกว่านั้นเอจะไม่เอาลูกไปเป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้สึกใครทั้งนั้นโลกของลูกเต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ในความคิดลูกพ่อกับแม่คือเซฟโซนของเขาถึงพ่อเขาจะคิดไม่ได้เอจะไม่ดึงลูกมารับรู้เรื่องนี้แน่นอนค่ะนอกจากนี้เอเนี่ยก็ยังได้แคปภาพที่ตนตอบกับคอมเมนต์ดังกล่าวมาแชร์บน Facebook พร้อมกับแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าถ้าไม่ส่งเสียอย่าหาว่าฉันใจร้ายละกันปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือความรับผิดชอบถ้าทำตามข้อตกลงมันคงไม่มีปัญหาแฮชแท็กมีเงินแต่ไม่มีความคิดซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับซามอีกเวลากันด้วยนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตทางเพจบันดาลเมาส์ก่อนจะมาเบียดกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ